ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อยากได้คลับของผมจะขายให้ได้แล้วเจอกันน้อยคุณยอมขายให้ผมจริงเหรอไม่มีทางเลือกเหรอคุณไม่ต้องขายให้ผมอยากให้ขายให้ล้อหัดถึง9 ล้านไม่ขาดสักใบลองรับดูไม่แล้วห้อง KTV มินิเธียเตอร์แล้วก็บาร์เหล้าอาคารพาณิชย์ธรรมดายูนิตธรรมดาเรียบๆอยากได้สาวงามก็มีสาวงามอยากได้เหล้าก็มีเหล้าดีเกิดอะไรขึ้นก็ถอนตัวได้ทุกเมื่อไม่ต้องยุ่งยากเจ้านายก็สนุกได้สบายใจคุณเว้ยอย่าล้อผมเล่นผมรับไม่ไหวหรอกผมน่ะชอบพวกที่รู้จักปรับตัวเหลือช่องทางให้ตัวเองคุณปิดคลับนี้เถอะคุณเว้ยนี่ตลกจริงๆนะเมื่อกี้เพิ่งจะชมคลับของผมพอพูดจบก็ให้ผมปิดมันผมปิดแล้วคนที่รู้จักปรับตัวจะมาตัวเองไว้ในคลับเล็กๆได้ยังไงโลกภายนอกกว้างใหญ่ช่วยหนุนผมด้วยผมชอบคุณนะหัวหน้าผมเชื่อว่าคุณคงรู้ว่านอกจากหัวหน้าหลีตวนเฉียนแล้วเมื่อวานหัวหน้าเฉิงเทียนหมิงก็ตายแล้วผมรู้แล้วหน่วย CIB เสียระดับหัวหน้าถึง2 คนในช่วงสั้นๆเสียขวัญค่อนข้างมากผมเห็นแล้วครับผมเลยอยากให้คุณเสร็จเรื่องรายงานประเมินสภาพจิตใจโดยเร็วเรามาช่วยหน่วย CIB กู้กำลังใจหัวหน้าสีผมยังไม่พร้อมตอนนี้ไม่มีหัวหน้าหลีไม่มีหัวหน้าเฉิงผมได้แต่พึ่งคุณหัวหน้าผมกลัวผมรับไม่ไหวเห็นชัดๆว่าพวกมาเฟียเล่นงานพวกเราหลียุ่ยเฉียนก็รุ่นเดียวกับคุณคุณทนได้เหรอหัวหน้าถ้าหัวหน้าหลียังมีสายอยู่คุณจะจัดการยังไงหวังว่าคุณจะกลับมาสานต่อโดยเร็วเราได้ดูบันทึกแล้วหัวหน้าหลีไม่มีสายลับอยู่ข้างนอกแล้วผมมีเรื่องอยากขอว่ามาอยากเห็นหัวหน้าหลีครั้งสุดท้าย
ึกไม่ถึงจริงๆเพื่อนรุ่นเดียวกันไปเป็นสายลับชุดเดียวกันตอนนี้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแล้วนั่นสินี่ก็เหมือนอย่างเจ้าปลาตัวนี้มันไปไหนคุณก็ไปด้วยจะตามแต่ผมให้ได้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นเปล่าหรอกคิดว่าไม่นานเราก็จะมีสายหรอกนั่นสิไม่รู้ว่าสายของเราจะเป็นยังไงชีวิตพวกเขากำลังจะอยู่ในมือของเรานะโลกของสายลับมันโดดเดี่ยวก็เหมือนอย่างฉลามตัวนี้ต้องอยู่ตัวเดียวตลอดไปให้เผชิญวิกฤตก็ต้องตัวคนเดียวสิ่งที่หัวหน้าอย่างเราทำได้ก็คือช่วยเหลือพวกเขาให้กลับมาปลอดภัยให้ครบทุกคนให้ครบทุกคนผมรับปากจะสืบหาสาเหตุการตายของคุณสายที่คุณส่งไปผมจะพาพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยนี่อยู่ขวางทางฉันจะรีบไปขึ้นเครื่องมีเพื่อนรออยู่นี่ปล่อยมือฉันนะไม่งั้นฉันแจ้งความคุณไปเตรียมแฟ้ม PT-35469 เจ้าหน้าที่เจิ้งซูเหมยผลการเรียนก็ธรรมดายิงปืนกับสมรรถภาพก็เพิ่งจะผ่านเป็นตำรวจมา10ปีเพื่อนๆเรียกคุณว่าแม่สาวน้อยเห็นคุณเหมือนน้องสาวเพราะคุณไม่เคยก้าวหน้าหลายปีมานี้จะส่งปืนอยู่ที่คลังปืนเกาลูนก่อนหน้านี้เพราะคุณส่งปืนผิดเลยถูกพักงานคิดว่าหัวหน้าหลีน่าจะย้ายคุณไปเป็นสายเยี่ยมนี่ฉันก็รู้ว่าคุณเป็นใครตำรวจระดับสูงจั๋วข่ายแผนกอาญากรใช่สิฉันก็รู้แค่นี้เพื่อนฉันทำอยู่ที่แผนกข้อมูลก็เข้าไปไม่ได้ CIB ลึกลับเกินไม่รู้กระทั่งว่า CIB คืออะไรแสดงว่าคุณยังฝึกมาไม่มากพอคุณไปเป็นสายที่กรุงเทพคนเดียวเหรอฉันไปคนเดียวเสมอรู้ไหมว่าคุณเป็นสายเนี่ยมันเสี่ยงมากนะอาจจะไม่ได้กลับฮ่องกงได้ทุกเมื่อเลยไม่เกี่ยวกับคุณไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาฉันผู้บังคับบัญชาของคุณไม่อยู่แล้วถูกต้องผู้บังคับบัญชาฉันไม่อยู่แล้วแต่เขาสั่งให้ฉันไปช่วยสายที่อยู่กรุงเทพถ้าฉันไม่ไปเขายิ่งจะกลับฮ่องกงไม่ได้บายคุณบอกว่าชอบผมที่ผมเป็นคนเปิดเผยไม่อำพรางแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกคุณผมไม่ใช่มาเฟียผมเป็นตำรวจผมเป็นสายลับถ้าเราทั้งคู่อยู่ทีมตำรวจคุณคงไม่เป็นแบบนี้คุณไม่เคยถือสาว่าผมจะดีหรือเลวเป็นตำรวจหรือเป็นโจรไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณก็อยู่กับผมโดยไม่ลังเลตอนนี้ถึงตาผมแล้วขาวดำดีชั่วช่างมันผมไม่สนว่าเจอสิ้นกับหลัวหั่นทำร้ายคุณชีวิตที่เหลือของผมอยู่เพื่อสิ่งเดียวคือล้างแค้นให้คุณพี่สีเข้ามาเรียบร้อยไหมพี่สิงจะไปอยู่บ้านน้าสามที่มาเก๊ากับคุณมีคนเห็นหรือเปล่าพี่สีวางใจไม่มีใครตามมาไม่มีใครเห็นแน่ใจนะแน่ครับขอบคุณพี่สีระวังตัวด้วย
พี่เสมาหาผมนะถูกคนแล้วระดับพักการทั่วทุกภาคมีครบทุกประเภทเนี่ยเคยเป็นทหารก็มีเคยติดคุกก็มีพวกลี้ภัยก็มีนะขอกระจายไว้ให้ทำอะไรก็ได้คนพวกนี้รองเท้าดีๆสักคู่ก็ไม่มีอาหารปักกิ่งเสฉวนอาหารแต้จิ๋วอาหารกวางตุ้งไม่ถูกปากไม่เป็นไรหาใหม่ถ้าใครบางคนชนะได้ทุกอย่างถึงจะรู้ว่าตัวเองเหี้ยมแค่ไหนเอาไปให้หมดพี่สี่ว่าไงพี่คิดว่าไงบ้างเริ่มจากขวามือ148โอเคไม่มีปัญหาขอบคุณนะพี่นี่อะไรล่ะเจ้าบ้าหารข้าคนไม่เห็นเลือดจะให้แกเห็นเลือดจะน้อยมาถ้าเงินคุณมาแต่งานไม่สำเร็จยังน้อยได้ช่วยชีวิตคุณเจ้านายผมจะการไว้รีบหนีไปนายชื่ออะไรไทเฟิงนายต้องรอดชีวิตมารับเงินส่วนที่เหลือตัดสินใจได้หรือยังว่าจะไปไหนพาฉันไปที่นี่ได้ไหมอะไรเหรอคุณหาเบอร์นี้จากนี่ได้ยังไงอ่ะก็น่าจะเป็น X Y axis X Y axis พิกัดฉากทำไมฉันนึกไม่ถึงนะคุณเก่งมากที่นี่แหละจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นสายสรุปคือถ้าใครจดจ่อทำอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่สนใจมองเราคนคนนั้นก็คือสายน่าจะเป็นคนนี้แต่ใช่คุณไหมนะไม่ใช่หมดเลยไฮไฮไปราคาน่ะฮะอะไรนะไปราคานี่ไงทุกคนทั้งมองคุณ
ขอบคุณสบายดีไหมสายขานรับสบายดีแล้วคุณล่ะผมสบายดีขอถามอะไรหน่อยได้ไหมใช่จริงด้วยได้คุณเคยไปศูนย์อัญมณีไหมไม่อะทำไมล่ะทำไมไม่ไปล่ะวันนี้วันสุดท้ายโปรโมชั่นนี้ปีเดียวมี7วันเท่านั้นเองนะอ๋อปลอดภาษีแล้วก็ลด 7% ด้วยอ๋อมาไปกันเร็วเข้าอ๋อมาสิโอเคถูกมองว่าโง่ดีกว่าเที่ยวมองใครๆว่าเป็นสายสร้างรหัสไม่เป็นจะถอดรหัสเป็นได้ยังไงคิดสวนทางกลับหัวพิกัดฉากลองดูฮัลโหลคุณใช่ตำรวจท่องเที่ยวไหมคุณรู้ภาษาจีนไหมรู้ไหมรู้ก็ดีแล้วฉันจะร้องเรียนคุณรู้ไหมมีพวกนักต้มตุ๋นมาหลอกลวงนักท่องเที่ยวให้ไปช้อปปิ้งใช่ฟังนะอย่าให้เขาไปหลอกใครอีกเข้าใจไหมเข้าใจกันบ๊ายบายคุณครับเป็นคนฮ่องกงหรือเปล่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันเหรอใช่แล้วผมก็เป็นคนฮ่องกงแล้วมีอะไรให้ฉันช่วยคุณไหมจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะงั้นก็ว่ามามือถือผมแบตหมดพอดีขอยืมมือถือคุณหน่อยได้ไหมมีอีกไหมก็เท่านี้แหละแค่ยืมมือถือเหรอหรือมีปัญหาหรือเปล่าไม่อ่ะขอบคุณนี่คุณมือถือในกระเป๋าคุณดังมาเที่ยวพกมือถือ2เครื่องเป็นเรื่องธรรมดานะฮัลโหลผมอาศีตอนนี้อยู่กรุงเทพเจอกันที่ไหนดีฮัลโหลสวัสดีครับผมโทรจาก call center ฮ่องกงไม่ทราบคุณรู้หรือยังว่าบริษัทของเรามีกล่องทีวีขายแล้วพวกคุณเนี่ยนะรู้ไหมว่าฉันไม่ได้อยู่ฮ่องกงค่าโรมมิ่งมันแพงอ่ะที่จริงพวกคุณน่าจะฟังจากสัญญาไปไหนอ่ะมือถือฉันขโมยเฮ้ยอย่าหนีสิเน่ไอ้หัวขโมย
สิทำไมก็สั่งอีกสั่งสิไม่ทราบกี่ท่านครับได้อยู่แล้วแฮกกี้อยู่ไหมพี่ซีครับแฮกกี้เราอยู่ข้างบนขอบคุณคนนี้คือเรียกพี่ซี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 ทางนี้พี่ใหญ่พี่สีมาแล้วครับโอ้พี่สีภาคีไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนั่นเนี่ยก็เรื่อยๆครับมาดื่มชาก่อนเนี่ยเล่อเคยทำงานให้ผมที่ฮ่องกงพี่สีไม่รู้จักลูกกระจอกอย่างผมหรอกโถเอ้ยตอนนี้รู้จักก็ได้ภาคีนี่มีบุหรี่ไหมเลิกแล้วเมื่อก่อนนายสูบมวนต่อมวนเลยนะก็หมอบอกว่าปอดผมไม่ดีให้ผมเพลาๆลงผมเลยเลิกมันมากินอะไรก่อนอดีว้าวที่แท้ก็เป็นข้าวหูฉลามมิน่าปอดนายถึงดีขึ้นดูสิเล็กกว่าวุ้นเส้นลดขนาดไปเยอะรู้สึกเสียมารยาทภาคีนายคงรู้เรื่องฉันแล้วเรื่องอสอผมเสียใจด้วยฉันมาคราวนี้กลับมาพึ่งนายพึ่งอะไรกันไม่มีพี่สีก็ไม่มีผมวันนี้เรื่องของพี่สีก็คือเรื่องของผมช้างซิ่งอาจจะใหญ่ในฮ่องกงแต่ฮ่องกงก็คือฮ่องกงเมืองไทยก็คือเมืองไทยที่นี่มีผมไม่มีใครกล้าแต่พี่แม้แต่เส้นขนขนาดนั้นเชียวไม่งั้นให้ลูกน้องกับฉันไปแก้แค้นพี่สีก่อนหน้าเราหลงกลถูกกวาดล้างธุรกิจของเราต้องชะงักพูดเรื่องนี้ทำไมฉันพูดเล่นนะพูดเล่นนะลูกผู้ชายแก้แค้น10ปีก็ไม่สายนะนี่เราคนกันเองต่อไปมีธุรกิจผมแบ่งส่วนให้งานสำเร็จพี่อยากได้ลูกน้องก็ได้อยากได้เงินก็ได้เวลานั้นอย่าว่าแต่ช้างซิ่งฮ่องกงทั้งเกาะก็เป็นของพี่ขอบคุณมากนะมากินข้าวกันนี่อย่าเข้ามานะนี่เฮ้ยห้ามเข้านะเฮ้ยนี่อย่าตามมานะไม่งั้นฉันร้องเดี๋ยวคุณครับเดี๋ยวก่อนคือคุณถอยไปถอยอุ้ยคุณมาได้ยังไงฉันจำทะเบียนแท็กซี่ที่คุณนั่งมาได้อย่าเปลี่ยนเรื่องมือถือยืมคนอื่นแล้วยังจิกอีกคุณครับเพราะว่าคุณเข้าใจผิดแล้วผมใช้มือถือคุณเสร็จเห็นคุณยังไม่กลับมาแล้วผมก็รีบก็เลยเอาใส่กระเป๋าคุณไว้มีที่ไหนกันแล้วคุณหาแล้วหรือยังพอดีขอตัวนะไปละมามารับเย็บฮัลโหลผมหัวหน้าจั่วนะขอสั่งให้คุณกลับไปยืมเงินฮะเพื่ออะไรไม่ต้องถามทำตามซะฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรของคุณเนี่ยฮะไปยืมเงินหน่อยดิคือผมก็เมื่อกี้ตอนนั่งแท็กซี่ฉันใช้เงินไทยไปหมดแล้วไม่มีเงินกลับโรงแรมเดี๋ยวครับคุณครับตัวคุณเข้าใจผิดเองถ้าฉันไม่ให้เขายืมมือถือฉันก็คงไม่เข้าใจผิดใช่ไหมล่ะขอยืมก่อนเดี๋ยวคืนให้โทษทีนะเงินบาทไทยพวกก็ใช้หมดแล้วเอาเลิกมาคือที่เคาน์เตอร์เหรออระวังหน่อยสิซุ่มซ่ามวิเป็นงั้นอ
วกเขาไม่ได้ตามมาตกใจหมดพวกเขาไม่ตามมาแต่ผมตามคุณมาเรื่องถูกติดตามเนี่ยก็ต้องฝึกอีกทำไมคุณอยู่ที่นี่ตอบฉันก่อนแล้วฉันจะตอบคุณนี่มือถือที่หัวหน้าหลีให้คุณมีสองข้อความที่อยู่ในนั้นผมมากรุงเทพเพื่อช่วยสายลับที่ไม่รู้จักภัตตาคารที่แก๊งจีวินเปิดรู้จักจิงเหวยตู้บอกผมมาว่าคุณเจอได้ยังไงเดี๋ยวก่อนรู้จักพิกัดฉากเหมือนกันแต่คุณก็ไม่ได้ไปวัดไทยไม่ได้ไปท่าเรือแต่มาภัตตาคารได้นี่เป็นคำถามที่สองไม่ใช่นะนี่เป็นคำถามแรกที่เกิดคำถามอื่นข้อ 1.1 เวลา CIB เขียนพิกัดจะมีรหัสเราจะต้องบวก1ลบ1ว้าวซับซ้อนขนาดนี้ใครจะรู้บวก1ลบ1ไม่คูณ1หาร1เลยล่ะนี่เท่ากับพวกคุณตั้งวงล้อมกีดกันให้คนอื่นเดาก็เดาไม่ออกรหัสถ้าไม่รับคำใบ้ถ้าไม่ใบ้จะให้เปิดเผยหรือไงหรือจะให้อัปโหลดขึ้นเว็บเลยดีไหมอากูละบอกผมอ่ะหาเจอได้ยังไงผมนึกว่าคุณแกล้งบังเอิญที่แท้ก็บังเอิญจริงๆก็ใช่สิคุณไม่รู้สินะว่าเมื่อกี้อันตรายแค่ไหนแก๊งจีวินในกรุงเทพน่ะคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคุณเป็นตำรวจฮ่องกงคงจะไม่แม้รู้จักซินฮวนสีนะฉันรู้จักแต่มีดบินหลี่ซินฮวนซินฮวนสีเคยเป็นตำรวจก็ถูกพักงานแถมมั่วสุมกับมาเฟียตอนนี้เป็นนักเลงใหญ่ในฉางซิ่งเพราะความผิดพลาดในทีมจึงหายสาบสูญเป็นบุคคลอันตรายคนว้าวว้าวอันตรายอย่างนี้คุณไม่บอกฉันยังให้ฉันเข้าไปอีกฉันรู้แล้วข้างในต้องมีสายไม่ใช่ซินฮูนซีไม่ใช่พี่ใหญ่ตัวดำๆล่ำๆหมอนั่นเหรอไงตอนนี้เห็นฉันใช้ได้ใช้ฉันช่วยเลยสิไม่ใช่ผมหลุดปากเองที่ผมมากรุงเทพเพื่อมาจับตาคุณไม่ให้คุณวุ่นวายรอด้วยสินี่รอด้วยคุณยังไม่ตอบฉันเป็นอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าไปเลือกเสื้อผ้าแล้วติดเครื่องดักฟังไม่เข้าใจเหรอเข้าใจเลือกเสื้อผ้าติดเครื่องดักฟังใช่ไหมล่ะง่ายมากไปดูนะคุณค่ะ thank you บ๊ายบายน้ำบ๊ายบายแค่นี้งะรู้สึกเหมือนกำลังดูปกนางแบบนิตยสารญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมล่ะคุณทำอะไรอะไรก็ซื้อเสื้อผ้าติดเครื่องดักฟังไงตัวฉันในมีกระเป๋าลับเดี๋ยวฉันติดเครื่องดักฟังก็ไม่มีใครรู้ผมให้คุณซื้อเสื้อผ้าก็เอาไปให้เลิศเศร้าเฟิร์นนี่งั้นนี่ก็เป็นปัญหาคุณแล้วหัวหน้าจั๋วฉันอยากบอกคุณว่าเวลาคุณพูดน่ะชอบพูดแล้วก็พูดไม่หมดตอนคุณสั่งงานช่วยให้ชัดเจนหน่อยมันทำให้ฉันเข้าใจว่าให้ฉันซื้อชุดสวยๆแล้วก็ไปเจอเลิศเศร้าเฟิร์นแล้วก็แอบฟังพวกเขาคุยกันแล้วคุณใส่ชุดนี้อยู่กับเขา24ชั่วโมงหรือเปล่าล่ะงั้นฉันไปเลือกเพิ่มช่างเธอไม่ต้องผมไปเลือกเองสายที่เราต้องการหาคือ1ใน4คนนั้นเหรอก็ไม่ใช่ 100% นะในแก๊งจีวินมีแค่4คนที่เป็นคนฮ่องกงว้าวคุณกำลังดักฟังเหรอมีแต่เลิศซอฟเฟิงที่ไม่ได้ติดทั้งที่3คนนี้คุณเป็นคนติดแต่ของเลือดเศร้าเฟิงกลับให้ฉันติดก่อนหน้านี้ผมเคยปะทะกับเขาที่นี่เสียดายเกิดเรื่องขึ้นเลยไม่สะดวกที่จะเข้าใกล้เขาเข้าใจมือมาดูไว้ทำไมอ่ะเปลี่ยนกระดุมที่หัวไหล่
โอ้เลือกชุดได้เชยมากคุณจำไม่ได้หรือไงเสื้อตัวนี้เป็นแบบเดียวกับที่คุณทำเลยงั้นเหรอทำงานก่อนนะไหวไหมเนี่ยไหวไหวนี่ตำแหน่งมันเบี้ยวนะเอาใหม่ฮะเย็บหลวมไปเอาใหม่หลวมไปเหรอนี่ยังหลวมอีกเหรอง่ายเพอร์เฟคจริงๆปีเข็มไม่เรียบเอาใหม่อย่างนี้ไม่เรียบเรียบอีกเหรอเนี่ยที่จริงแล้วผมไม่อยากให้คุณมาร่วมภารกิจครั้งนี้แต่ว่าผมไม่มีทางเลือกสายลับไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นก็เป็นต้องดูว่าคุณมีความสามารถไหมถ้าไม่ได้นอกจากตัวเองที่จะเสี่ยงแล้วยังจะพาคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยมาดิผมเองไม่ต้องฉันเองฉันจะเย็บให้ดีจนกว่าคุณจะว่าใช้ไดว้าวบรรยากาศไม่เลวตู้ปลาทองใหญ่มากเดินตามสบายคุณบ่วยให้รอข้างในข้างในเหรออืมฮะแล้วนิยมแปลกจริงๆคุยงานที่คอฟฟี่ช็อปไม่ใช่เหรอทำไมเป็นห้องซาวน่าเนี่ยนี่เข้ามาด้วยเหรอนี่มันอะไรกันเอ้ยน่าสนุกดีนั่นมาคุยธุระกลับไม่คุยที่คอฟฟี่ช็อปเล่นตลกอะไรเนี่ยตายเล่นก็เล่นว้าเงยก็ไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วพวกแบบนี้ไอ้พวกขับพิษคุยที่นี่เหรอเป็นพร้อมแล้วไม่จะคุยที่นี่
ุณว้อยมาแล้วครับคุณว้อยมาแล้วเหรอมานี่มาสิซาวน่านานไปหรือไงขาเลยอ่อนเราวิวที่นี่สวยดีคุณรู้ไหมถ้าคุณเคยเป็นทหารคุณจะเรียนรู้ว่าคนจะมองวิกฤตแค่ตรงหน้าไม่ได้สายตาเราต้องกว้างไกลเป้าหมายต้องชัดเจนเมื่อต้องเผชิญวิกฤตเพียงลำพังสมองของเราความคิดของเราจะยิ่งชัดเจนขึ้นการตัดสินใจจะแม่นยำขึ้นชีเทียนถังคุณเป็นคนเก่งแต่จะติดตามผมยังไม่เก่งพอคุณต้องแกร่งกว่านี้ด้วยผมให้คุณอบซาวน่า1ชั่วโมงส่วนผมแช่น้ำเย็นอึ่งล้มอยู่ที่นี่1ชั่วโมงที่ทำอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ผมให้ลูกน้องทำไม่ใช่ว่าผมทำไม่ได้อย่าเอะอะอะไรก็ให้ผมออกโรงเองทั้งหมดสินฮวนซีตอนนี้หนีไปเมืองไทยไปพาเขากลับมาให้ผมรู้ว่าคุณเก่งแค่ไหนได้เลยตกลงตามนี้คุณต้องการคนกี่คนคนเดียวก็พอ